โอ้ว้าวเช้านี้มากกับความตื่นเต้นเอ้ยเจ้าเป็นใครอ่ะเจ้าเป็นใครจริงๆนะไม่ใช่เจ้าเป็นใครแบบเล่นๆคือไม่รู้จักไงเฮ้ยแต่แปลงร่างแล้วมันหน้าตามันเป็นผู้หญิงนะมันมีโบบนหัวด้วยเป็นผู้นำอะไรนะนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเสาหลักอะไรอย่างงี้ใช่ป่าวเจ้าเป็นเสาหลักอะไรอ่ะสูเจ้าเป็นเสาหลักอะไรแล้วสูจะกินข้าวให้ดูหน่อยไหนสูขอดูท่ากินข้าวหน่อยอ๋อทำท่าหยิบขึ้นมากินด้วยนะครับกินชาเชิญดื่มชาเชิญดื่มชาเสาหลักของเราเชิญดื่มชาเอ้ยสุดยอดจริงแล้วกดยิ้มหน่อยดิเย้เอาว่ามีพัฒนาการครับวันนี้สุดยอดจริงๆสรุปวันชื่ออะไรวะไอ้เจ้าตัวหน้าคล้ายปลาหมึกเนี่ยโผล่มาหลายรอบแล้วนะแต่ก็ไม่เห็นทำอะไรได้เลยเนี่ยคืออะไรอ่ะมันคืออะไรหึมันคืออะไรจ๊ะอันนี้อีเวนต์อะไรก็ไม่รู้ล่ะมันเหมือนเต้นๆนะเป็นแบบสองตัวฮึจุ๊บเนี่ยอะไรอ่ะทำหน้าอะไรทำหน้ามืดๆทำไมเอาจบละอะไรเนี่ยสรุปว่าอันเนี้ยไปถามไปแป๊บมาแล้วมันเป็นช่างตีดาบนั่นเองไอตัวหน้าปลาหมึกอ่ะแล้วอันนี้มันทำอะไรมันตีดาบให้เราเอาแค่นี้เหรอปะโถนายเป็นใครมาทำหน้าไม่พอใจใส่เรากดปุ๊บคือไงเอากดจะหายไปเฉยๆไรวะไม่มีอะไรเหรอเอาหายไปเฉยๆอ่ะกรรมสรุปว่าหลังจากที่ไปถามเพื่อนมาเนี่ยเอ็งคือเสาหลักแมลงโคโตชิโนบุนี่วะช่างแข็งแกร่งเหลือเกินแล้วก็ไปดูการ์ตูนมาหน่อยโอ้โหทำไมมันโหดแบบโหดเหลือเกินแล้วก็ถ้าเจอตัวอะไรที่มันฟันไม่เข้าขึ้นมาทำไงเนี่ยเห็นใช้พิษแปะไปที่ศัตรูก็ตายเลยเกิดแบบหนังหนามากฟันไม่เข้าหรืออะไรเงี้ยกันพิษก็คงจะลาก่อยนางปากดีมากอะสกิลปากรุนแรงมากก็ถามเพื่อนอยู่นะว่าสกิลปากรุนแรงทุกคนไหมบอกอ๋อก็ประมาณนึงแทบทุกคนเลยแล้วเราก็จะลองเล่นเลี้ยงน้องไปเรื่อยๆนะจนกว่าน้องจะหายไปเองมันก็ไม่รู้นะว่าไอ้ธรรมกัปจิตัวเนี้ยมันจบตรงไหนไงคือถ้าเป็นตัวอื่นที่เคยเลี้ยงมามันก็จบตรงที่ว่าโอเคมันครบอายุไขมันประมาณสัก2สัปดาห์3สัปดาห์ไม่เกินอ่ะมันก็ตายไงเราก็กดเลี้ยงใหม่แต่ว่าเสาหลักจะแก่ตายไหมก็มารอติดตามดูกันแล้วก็ถึงมันจะจบไปแล้วก็จะพยายามเล่นเรื่อยๆดูว่าเราจะได้ตัวอะไรอีกนะเราจะมาอัปเดตให้ดูว่าวันหลังได้ตัวอะไรนะเพื่อความบันเทิงแต่วันนี้เสาหลักโคโจชิโนบุขอลาไปก่อนกับเพลงดาบอะไรนะจำชื่อไม่ได้อะไรแมลงอะไรทุกอย่างลาก่อย